สวัสดีแฟนๆราชันโลกพิศวงทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะกลับมาแล้วนะครับสำหรับราชันโลกพิศวงภาคที่5นักบวชสีชาติโดยภาคนี้ครับผมจะแบ่งออกเป็น4พาร์ทนะซึ่งก่อนที่จะไปรับเรื่องรับชมรับฟังกันครับผมจะแจ้งเตือนกฎอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนก็อาจจะรู้แล้วว่ากฎนั้นคืออะไรหรือหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งกฎของช่องก็คือว่าห้ามคอมเมนต์ในคลิปที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นอันขาดถ้าพบเห็นแล้วก็ผมจะลบในทันทีนะครับอย่างสมมุติว่าเป็นคลิปกับ Warhammer อย่างเงี้ยแต่คุณไปคอมเมนต์เรื่องราชันโลกพิศวงอันนี้ถือว่าผิดนะครับผิดกฎพบเห็นลบในทันทีแต่ถ้าเกิดว่าพบเห็นคนเดิมซ้ำเรื่อยๆผมจะทำการแบนออกจากช่องในทันทีนะครับถือว่ารักษากฎกันด้วยนะหลังจากที่ใครนั้นรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นหนึ่งใน3ผู้ที่โผล่มาจากรังไหมเขานั้นก็รู้สึกจิตใจย่ำแย่เป็นอย่างมากเขาจึงได้ไปหาออเดรซึ่งออเดรนะครับก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับคดีผู้พิเศษบางอย่างนะครับที่ทำพิธีการลี้ลับและเขานั้นก็ได้ตายซึ่งหลังจากนั้นเองครับออเดรนั้นก็ได้เข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาไปพบกับเดอะเวิลด์ซึ่งตอนนี้สภาพจิตใจเดอะเวิลด์นั้นย่ำแย่เป็นอย่างมากเดอะเวิลด์นั้นได้ขอให้ออเดรนั้นช่วยรักษาเขาหน่อยโดยตั้งคำถามไปว่าถ้าเกิดว่าสมมติที่เขาลงมือกระทำมาทั้งหมดนั้นมันสูญเปล่าแล้วก็จะแก้ปัญหานี้อย่างไรซึ่งออเดรนะครับก็ได้บอกไปว่าก็ควรที่จะหาเป้าหมายใหม่ซึ่งหลังจากนั้นเองครับพอใครนั้นได้รับคำแนะนำดีๆจากออเดรเขานั้นก็ได้ขอบคุณออเดรและเขานั้นบอกว่าอยากได้อะไรของขวัญเป็นการตอบแทนออเดรก็บอกไปว่าอ๋อของขวัญจากทวีปใต้มาให้เธอหน่อยแล้วกันหลังจากนั้นเองครับใครนั้นก็มาได้ไต่ตองดูว่าคนที่โผล่มาจากรังไหมทั้ง3รังนั้นคือใครโดยคนแรกนะครับก็คือจักรพรรดิโลเซลส่วนคนที่2นั้นก็คือใครแต่ก็มีคนก่อนหน้าจักรพรรดิโลเซลมาเดากันซิว่าใครกันที่จะเป็นคนที่โผล่มาจากรังไหมนั้นซึ่งใครนะครับก็เดาไปว่าไม่แน่ว่าบางทีอาจจะเป็นสุริยะเทพบรรพการก็เป็นได้แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นเขายังไม่รู้อะไรมากไปกว่านี้หลังจากนั้นเองครับใครนั้นก็ได้มาทำการค้าขายนะครับอาวุธปืนกับคนที่มีชื่อว่าเมซันเชสพอมาขายอาวุธปืนนี่เองครับผมตัวเมซันเชสนั้นมีเจ้านายหนึ่งคนครับที่มีชื่อว่าลูกค้าเมซันเชสนะครับได้ปรึกษากับลูกค้าไปประมาณว่าใช่คนนี้ใช่หรือไม่ที่ลูกค้านั้นกำลังตามหาซึ่งลูกค้านั้นก็ได้บอกไปว่าอาจจะใช่หลังจากนั้นเองครับเมซันเชสนั้นก็ได้มาพบกับเดเวนดันเต้แล้วก็ได้ถามกับเดเวนดันเต้ไปว่าอาวุธที่เดเวนดันเต้นำมานั้นนะมันจะขายในราคาเท่าไหร่ซึ่งใครนะครับก็เสนอให้2ออปชันออปชันแรกก็คือถ้าเกิดว่าให้เขาขนมาให้แล้วก็ราคา 50,000 ปอนด์แต่ถ้าเกิดว่าให้เมซันเชสไปขนเอาเองแล้วก็ราคา 40,000 ซึ่งเมซันเชสนะครับเลือกอย่างหลังซึ่งหลังจากการค้าขายเสร็จนะครับใครนั้นก็ได้ไปทำการใช้หนี้ส่วนที่เหลือนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเขานั้นได้มอบสูตรน้ำยาจอมวางแผนนะครับให้แก่ทางดานิชโดยผ่านทางเดอะฟูนั่นเองต่อมาครับเขานั้นก็ได้จัดแจงให้ทางลีโอนาร์ดนั้นถ้าเข้าสู่สมาคมไพ่ทาโร่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นั้นลีโอนาร์ดนั้นได้ทำการภาวนาครับถึงเดอะฟูในขณะที่ต่อสู้กับทางอินแชงวิลซึ่งพอดึงลีโอนาร์ดเข้าสู่สมาคมไพ่ทาโร่นะครับใครนั้นก็ได้จัดแจงให้ลีโอนาร์ดนั้นได้ไพ่เดอะสตาร์เลยโดยที่ลีโอนาร์ดก็ทำการสุ่มไพ่นะครับแต่ว่าทุกไพ่ที่เขาสุ่มนั้นเขาไม่รู้เลยว่าทุกไพ่นั้นเป็นไพ่เดอะสตาร์ตัดภาพมาที่อาร์คบิชอปเซซิมานะครับเขานั้นได้กลับมาที่แบกขุนพบกับอาร์คบิชอปของที่นี่ครับนักบุญแอนโทนีสตีเวนสันอาร์คบิชอปเซซิมาครับก็ได้บอกว่าหัวหน้าอาร์คบิชอปทั้ง13คนอย่างคนที่มีชื่อว่าอาริอาน่านั้นกำลังจะมาที่แบกขุนเพื่อที่จะสืบเรื่องราวของคณะพาราดอนวิญญาณส่วนคดีอินแชงวิลนั้นเรานั้นได้พบว่าคนที่เกี่ยวข้องนั้นก็คือหนึ่งในอดีตนักท่องราตรีคายมอรัตติซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขานั้นฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรแต่ว่าลัทธินั้นได้ปรึกษากันแล้วว่าให้ทำเหมือนกับว่าคายมอรัตตินั้นได้นอนอยู่ในหลุมซึ่งนักบุญแอนโทนีสตีเวนสันนะครับก็คิดว่าหรือว่าไม่แน่ว่าบางทีคายมอรัตตินั้นอาจจะเป็นสาวกขององค์เทพีก็เป็นได้หลังจากนั้นเองครับนักบุญแอนโทนีสตีเวนสันนั้นก็ได้ไปแจ้งต่อทางลีโอนาร์ดมิเชลและบอกไปว่าลีโอนาร์ดนั้นไม่จะเป็นที่ต้องเข้าร่วมกับหน่วยถุงมือแดงอีกแล้วทางลัทธินั้นจะเลื่อนขั้นให้แก่ลีโอนาร์ดแต่ว่าน้ำยาของลีโอนาร์ดนั้นยังย่อยไม่หมดขอให้ลีโอนาร์ดนั้นไปทำภารกิจปอบวิญญาณโดยการใช้หลักการปอบประโยชน์แทนที่จะเป็นการชำระล้างหลังจากนั้นเองครับก็ได้ตัดภาพมาที่ฟอสวอลกับซีโอเดอราชาซึ่งตอนนี้ครับซีโอนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นระดับที่7ผู้สอบสวนแล้วเธอและฟอสนั้นเตรียมที่จะไปสำรวจนะครับปราสาทร้างที่อยู่นอกเมืองนั่นเองโดยที่ปราสาทร้างนี่ครับฟอสวอลนั้นได้จ่ายค่าข้อมูลให้แก่เอ็มลินไว้จำนวนทั้งสิ้น300ปอนด์เป็นค่าข้อมูลโดยเอ็มลินไว้นั้นบอกไปว่าปราสาทร้างนั้นน่ะอาจจะมีสูตรน้ำยาระดับที่6ของสายนักเรียนฝึกหัดก็เป็นได้พอพวกเธอมาถึงนะครับก็ปรากฏว่าไอ้ปราสาทร้างนี่ครับมันนั้นได้มีวิญญาณอยู่2ตัวนั่นเองซึ่งวิญญาณนี่ครับก็เป็น2ผัวเมียนะครับที่เฝ้าอยู่ในปราสาทนี้ฟอสและซีโอนะครับจึงได้ใช้ประสบการณ์การต่อสู้ที่มีอยู่น้อยนิดนะครับในการสามารถชำระล้างวิญญาณ2ดวงนี้ได้และก็ได้คุณลักษณะเหนือธรรมชาติมาและในขณะนั้นเองครับเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรบางอย่างน่าผิดแปลกไปเพราะว่าปราสาทนี้นั้น พวกเธอนั้นได้ยินเสียงโหยหวนนะครับดังมาจากประตูบานหนึ่งที่อยู่ด้านหลังปราสาทพอพวกเธอนั้นได้ยินเสียงโหยหวนนี้นะครับก็ทำให้พวกเธอนั้นแทบจะเสียสติไปเลยกำลังจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดแต่ว่าฟอสนะครับก็ได้แนะนำให้ซีโอนั้นท่องตามเธอนั่นก็คือคำภาวนาของถึงเดอะฟูลนั่นเองครับผมพอท่องคำภาวนาของถึงเดอะฟูลนี่เองครับก็ทำให้เดอะฟูลนั้นสามารถช่วยฟอสวอลแล้วก็ทางซีโอเดอะราชาได้เดอะฟูลนะครับจึงได้ฉวยโอกาสในการดึงซีโอนั้นเข้ามาสู่สมาคมไพ่ทาโร่โดยที่ไพ่ที่เธอได้มานั้นก็คือไพ่เดอะจัดเมนต์ซึ่งเดอะฟูลนะครับก็ได้ถามซีโอไปว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงในเล่าให้ฟังสิซึ่งซีโอนั้นก็ได้บอกว่ามันได้มีเสียงโหยหวนนั้นดังมาจากข้างหลังปราสาทและเดอะฟูลนะครับก็ได้คิดว่าถ้าเกิดว่าเสียงโหยหวนนั้นทำให้คนนั้นเสียสติขึ้นมาได้แปลว่าสิ่งที่อยู่หลังปราสาทนั้นจะต้องลี้ลับมากอย่างแน่นอนไว้มีโอกาสแล้วก็เขาน่าจะหาทางไปสำรวจหลังจากนั้นเองครับก็ได้ตัดภาพมาที่ไข่ครับในลูกเดวินดันเต้เขานั้นได้ทำการรับเงินนะครับซื้อขายอาวุธนะครับที่เขานั้นได้ขายกับทางเมซานเชสเงินที่จ่ายมาครับก็เป็นเงินสกุลของที่นั่นนั่นเองแต่ไข่นั้นบอกไปว่าเขาน่าจะขอเหรียญทองสัก10,000 เหรียญหลังจากซื้อขายกันเสร็จนะครับทางลูกน้องของเมซานเชสนั้นก็ได้บอกไปว่ามีคนหนึ่งที่อยากจะพบไข่ซึ่งไข่นะครับก็ยินดีที่จะให้พบครับซึ่งคนที่มาพบนั้นก็คือลูกค้าเจ้านายของเมซานเชสนั่นเองโดยที่ลูกค้านะครับได้แนะนำตัวเองให้กับไข่แต่ว่าไข่นะครับที่มาพบเขาในตอนนี้ได้เปลี่ยนลุคนะครับให้กลายเป็นเกอร์มันสเปโร่โดยที่ให้เดวินดันเต้นั้นนั่งอยู่ข้างๆนั่นเองเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเกอร์มันสเปโร่นั้นอาจจะเป็นลูกน้องของเดวินดันเต้โดยเมซานเชสนั้นได้บอกไปว่าเขานั้นได้รับคำทำนายอันหนึ่งบอกว่าเขานั้นจะมีปัญหาใหญ่ในอนาคตและเหมือนกับว่าจะมีคนหนึ่งที่สามารถช่วยเขาได้ก็ไม่แน่ว่าบางทีคนที่หมายถึงนั้นอาจจะเป็นทางเดวินดันเต้ก็เป็นได้หลังจากนั้นเองครับก็ได้จากไปพอใครได้รับเงินมาครับที่เป็นเงินของสกุลที่นี่และพร้อมกับ10,000 เหรียญทองใครนะครับก็ได้เอาเงิน10,000 เหรียญทองนั้นไปใช้หนี้ให้แก่ทางผู้สงสารของใครนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นในการต่อสู้กับอินแชงวิลนะครับได้ทำการเปิดรับนะครับเหล่าวิญญาณจากโลกวิญญาณทำให้เหล่าอสูรจากโลกวิญญาณนั้นเตรียมที่จะพุ่งเข้ามาหาอินแชงวิลนั่นเองครับผมแต่ว่าใครนั้นได้ทำการจ้างผู้สงสารของเขานะครับในการช่วยก่อกวนนั้นไม่ให้เหล่าวิญญาณมาแต่ว่าก็มีวิญญาณดวงหนึ่งนะครับที่สามารถหลุดไปได้และวิญญาณดวงนี้ก็คอยช่วยเหลืออินแชงวิลนะครับแต่ว่าภายหลังวิญญาณดวงนี้ก็ได้ถูกดูดเข้าไปในร่างของทางดาลีซีโมนั่นเองซึ่งใครนะครับได้ใช้หนี้ให้แก่ทางผู้ส่งสารของเขาแต่ว่าผู้ส่งสารนั้นก็ได้บอกไปว่าถ้าเป็นงานครั้งหน้าแล้วก็เธอนั้นจะขออัพราคาเพราะเนื่องจากว่าราคานั้นจะขึ้นอยู่กับว่าประสิทธิภาพในการหาเงินของใครนั้นเป็นเช่นไรซึ่งในการทำการค้าในครั้งนี้นะครับเท่ากับว่าใครนั้นได้กำไรมาทั้งสิ้น 15,000 ปอนด์หลังจากนั้นเองครับสมาคมไพ่ทาโร่นั้นก็ได้มาถึงอย่างรวดเร็วได้มีสมาชิกใหม่ขึ้นมา2 คนนั่นก็คือเดอะสตาร์แล้วก็เดอะแจ็คเมนนั่นเองพอเดอะสตาร์ลีโอนาร์ดมิเชลนะครับมาถึงเขานั้นก็ได้ร้อนรนในการตามหาใครในทันทีซึ่งเดอะฟูลนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยบอกแล้วว่าใครนั้นน่ะได้ไพ่เดอะเวิลด์พอลีโอนาร์ดกำลังมองหาใครนี่เองครับผมออเดนนั้นก็ได้จับสังเกตว่าเดอะสตาร์นั้นทำไมดูมองหาใครบางคนซึ่งเธอนั้นก็รู้ว่าหรือไม่แน่ว่าบางทีเดอะสตาร์นั้นอาจจะเป็นเพื่อนของเดอะเวิลด์ก็เป็นได้ส่วนเดอะแจ็คเมนนะครับทางออเดนนั้นก็ได้รู้อยู่แล้วว่าแท้จริงแล้วเดอะแจ็คเมนนั้นก็คือซีโอเพราะว่าเห็นแจ็คเมนนั้นพูดคุยกับฟอสวอลอยู่โดยที่ก่อนมางานประชุมทาโร่ครับฟอสวอลก็ได้เล่าเรื่องสมาคมนี้คร่าวๆให้แก่ทางซีโอซึ่งเดอะสตาร์นะครับพอมาถึงเขานั้นก็บอกได้เลยว่าเขานั้นอยากจะซื้ออาวุธนะครับที่มีพลังโดยอาวุธนี้จะมีพลังที่เท่ากับวัตถุปิดผนึกระดับ2ซึ่งคำว่าวัตถุปิดผนึกระดับ2นี่เองครับความหมายก็คือว่าผู้พิเศษระดับ5-6นั่นเองแต่ว่าทุกคนนะครับพอได้ยินคำว่าวัตถุปิดผนึกระดับ2ทุกคนนั้นก็ได้เดาเลยว่าเดอะสตาร์นั้นจะต้องเป็นผู้พิเศษของทางการอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเองครับผมทุกคนนั้นก็บอกไว้ว่าเดี๋ยวจะหาให้พอเข้าสู่ช่วงแรกเปลี่ยนข่าวสารนะครับพวกคนนั้นก็ได้มาคุยกันเรื่องของอดัมโดยที่พวกเขานั้นก็คุยกันว่าตอนนี้นั้นอดัมได้วัตถุปิดผนึก008ปากกาขนนกไปแล้วเท่ากับว่าอดัมนั้นจะได้เข้าใกล้ความเป็นเทพมากยิ่งขึ้นทำให้ทุกคนนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากครับเพราะว่านับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ยุคที่5เป็น1,000 ปีแล้วก็ยังไม่มีใครนั้นได้เข้าสู่ระดับ0เลยนั่นก็แปลว่ายุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมาถึงแล้วอย่างแน่เหรอและเดอะฟูลนะครับก็ยังทำการเตือนทุกคนอีกว่าอดัมนั่นน่ะเป็นสมาชิกของคณะพาราดอนที่ไม่อาจเอ่ยชื่อได้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าเอ่ยชื่อเขาสุ่ม 4 สุ่ม 5ไม่งั้นแล้วก็เขานั้นก็อาจจะตามเจอทุกคนซึ่งฟอสวอลนะครับก็ได้ถามไปว่าเธอนั้นเอ่ยชื่ออดัมอยู่ในโลกภายนอกบ่อยครั้งเท่ากับว่าเธอนั้นจะโดนตามล่าหรือไม่แต่แฮงแมนนะครับก็ได้บอกไปว่าถึงแม้ว่าคนที่จะรู้เรื่องอดัมนั้นจะมีน้อยนิดแต่ก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นอดัมนั้นอาจจะไม่สนใจคุณก็เป็นได้เพราะเหมือนกับว่าคุณนั้นแค่เอ่ยสุ่ม 4 สุ่ม 5เท่านั้นซึ่งทุกคนนั้นก็จะได้รู้ว่าอดัมนั้นก็คือราชาเทวทูตมีความสามารถใกล้เคียงกับอาร์มอนรวมกระทั่งราชาเทวทูตองค์อื่นๆอีกด้วยซึ่งลีโอนาร์ดนะครับก็งงเป็นอย่างมากว่าไอ้คำว่าราชาเทวทูตนี่มันคืออะไรอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับพองานประชุมเลิกนะครับลีโอนาร์ดก็ได้มาถามพาเลสโซโลอาสเตอร์ว่าไอ้คำว่าราชาเทวทูตนี่มันหมายถึงอะไรซึ่งพาเลสนะครับก็ได้บอกว่าราชาเทวทูตนั่นน่ะจะหมายถึงผู้ที่อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าจะเหนือกว่าระดับหนึ่งนิดหนึ่งพูดง่ายๆอาจจะเทียบเท่ากับระดับ 0.5 หลังจากนั้นเองครับผมใครนั้นก็ได้มาทำการแลกเปลี่ยนในการขายปืนนะครับให้กับทางเมซานเชสอย่างถาวรแบบเบ็ดเสร็จเลยซึ่งในการแลกเปลี่ยนนี่เองครับผมใครนั้นก็ได้พบกับทางอัลเฟรดฮอลล์พี่ชายของออเดฮอลล์เป็นครั้งแรกซึ่งอัลเฟรดนะครับก็ได้รู้ว่าเดวินดันเต้เป็นคนที่บริจาคเงิน จำนวนมากให้แก่ทางมูลนิธิซึ่งอัลเฟรดฮอลนะครับก็ได้มาทักทายเดวินดัตเต้โดยหวังว่าพวกเขาจะได้ร่วมงานกันในอนาคตหลังจากที่ทางอัลเฟรดฮอลนะครับจากไปทางใครนะครับก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้ทำให้ร่างกายของเขานั้นเกิดสั่นสะท้านขึ้นมาใครนะครับจะได้ขอตัวกลับไปก่อนโดยอ้างเหตุผลว่าเหมือนมีกับว่ามีใครนั้นกำลังจ้องมองเขาอยู่ซึ่งก็ทำให้ทุกคนนั้นขวัญผวาเป็นอย่างมากว่าไอคนที่จ้องมองนี่มันใครกันเหรอแต่ทุกคนนะครับก็ไม่เห็นนะครับว่าใครกันที่จ้องมองแต่แท้จริงแล้วครับคนที่จ้องมองนั่นก็คือขุนพลโจรสลัดลูกเวลที่ได้ถูกส่งไปยังโลกวิญญาณก่อนหน้านี้แต่ว่าเขานั้นได้กลับมาแล้วครับแต่ว่าการกลับมาในครั้งนี้เขานั้นได้ถูกควบคุมร่างโดยช็อตเบิร์นไฮฮอนเมดิซีวิญญาณแค้นของเรานั่นเองครับซึ่งเรานั้นก็จะได้รู้ว่าตอนนี้นั้นช็อตเบิร์นไฮฮอนเมดิซีได้สามารถหลบหนีออกมาจากโลกวิญญาณได้แล้วและกำลังควบคุมร่างของนายพลลูกเวลโดยสาเหตุนะครับที่เขาชื่อว่าช็อตเบิร์นไฮฮอนเมดิซีนี้ก็เพราะว่าทั้งช็อตเบิร์นไฮฮอนแล้วก็เมดิซีนะครับทั้ง3คนนี้เป็นเครื่องสังเวยให้แก่จักรพรรดิทิวดอร์ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะให้จักรพรรดิทิวดอร์นั้นเลื่อนขั้นไปสู่ระดับ0แต่ว่าเหมือนกับว่าแผนการนั้นจะไม่สำเร็จนั่นเองครับผมวิญญาณของทั้ง3คนที่ถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยนะครับอยู่ในร่างเดียวกันกลายเป็นวิญญาณแค้นนั่นเองซึ่งรูปร่างหน้าตานะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเมดิซีปกติแต่ว่าภายในจิตใจนั้นจะมีอยู่3คนนั่นก็คือช็อตเบิร์นไฮฮอนแล้วก็เมดิซีซึ่งทั้ง3คนนี้นะครับก็กำลังควบคุมร่างกายของขุนพลโจรสลัดลูกเวลก่อนที่พวกเขานะครับจะทำการหลบหนีเพื่อที่จะไปฟื้นพลังนั่นเองครับผมหลังจากนั้นเองครับผมใครนั้นก็ได้นั่งรถไฟนะครับเตรียมที่จะกลับไปยังทวีปเหนือซึ่งพอนั่งรถไฟนี่เองครับก็ปรากฏว่ามันได้เกิดคดีขึ้นนะครับในรถไฟซึ่งคดีที่ว่าก็คือว่าลัทธิบูชาดวงจันทร์นั้นกำลังจะทำการเครื่องสังเวยคนทางรถไฟให้แก่ดวงจันทร์ของพวกเขาแผนการนี้นะครับก็สามารถถูกหยุดได้โดยไคมอรัตติของเรานั่นเองครับซึ่งไคนั้นก็ได้เข้าปะทะนะครับกับทางกึ่งเทพของทางลัทธิบูชาดวงจันทร์ซึ่งไคในฐานะตอนนี้ครับก็คือจอมอาคมกฤตยานั้นก็สามารถต่อสู้กับทางกึ่งเทพของทางลัทธิบูชาดวงจันทร์ได้อย่างสูสีเลยจนทำให้กึ่งเทพนี้ครับหลบหนีไปพอกึ่งเทพหลบหนีไปครับใครนั้นก็ได้ตามจนพบว่าไอหมู่บ้านใกล้เคียงสถานีรถไฟเลยครับใครนั้นได้พบกับสาวกของลัทธิบูชาดวงจันทร์เต็มไปหมดเลยแต่ว่ากึ่งเทพรายนี้นั้นก็ได้หนีไปแล้วใครนะครับจึงได้แจ้งต่อเหล่าผู้ลงทันของลัทธิเจ้าแห่งพายุให้มาทำการจับกลุ่มลัทธิบูชาดวงจันทร์นี้ไปหมดเลยตัดภาพมาที่เอมลินไว้นะครับตอนนี้เอมลินไว้นั้นรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเพราะว่าในงานประชุมไพ่ทาโร่ก่อนหน้านี้นั้นทางฟอสวอลนั้นได้แจ้งต่อทางเอมลินไว้ว่าณปราสาทที่พวกเธอไปสำรวจนั้นเหมือนกับว่ามันนั้นจะมีกับดักอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งทางเอมลินไว้นะครับก็รู้สึกงงเป็นอย่างมากว่าข้อมูลที่เขาได้มานั้นมันถูกต้องมันจะไปผิดได้อย่างไรซึ่งคนที่ให้ข้อมูลนี้แก่ทางเอมลินไว้นะครับนั่นก็คือไว้เขาแห่งตระกูลโลหิตหรือก็คือตระกูลโลหิตระดับที่5เออร์เนสโบยานั่นเองครับผมโดยที่เออร์เนสนะครับก็ได้บอกไว้ว่าสถานที่แห่งนั้นน่ะเขานั้นก็ได้รับรู้มาเหมือนกันแต่เขานั้นไม่สามารถคอนเฟิร์มข้อมูลได้เหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นสถานที่ทดสอบของตระกูลโลหิตและหลังจากนั้นเองครับใต้เท้านีปัสนั้นก็ได้ขอให้เอมลินไว้ไปหาเขาแล้วบอกไปว่าจะพาเอมลินไว้นั้นไปพบกับ1ใน3ผู้นำของตระกูลโลหิตนั่นก็คือดายุกโอเมอร์พอเอมลินไว้นะครับได้พบกับดายุกโอเมอร์นั้นก็บอกไปว่าเอมลินไว้นั้นจะเป็นตัวแทนของตระกูลโลหิตที่อาจจะเกิดขึ้นในคำทำนายในอนาคตโดยที่ดายุโอเมอร์ครับต้องการที่จะทดสอบเอมลินไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้นั้นเอมลินไว้นั้นได้รับคุณลักษณะเหนือธรรมชาตินะครับตระกูลโลหิตระดับที่5มาแล้วซึ่งมันนะครับจะเป็นวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่5ซึ่งระดับที่5นั่นคือบัณฑิตสีชาตินั่นเองครับผมโดยที่เอมลินไว้นะครับได้รับคุณลักษณะเหนือธรรมชาตินี้มาจากนครเงินหยวงโดยที่เอมลินไว้นั้นจะต้องจ่ายเงิน 3,000 ปอนด์นะครับให้แก่ทางเดอะเวิลด์และเดอะเวิลด์นะครับก็จะมอบคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของนักบวชแห่งแสงให้แก่ทางเดลิกเบิร์กนั่นเองโดยที่เดลิกเบิร์กนั้นก็มอบคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของตระกูลโลหิตนะครับให้แก่ทางเอมลินไว้และเอมลินไว้นั้นก็จ่าย 3,000 ปอนด์ให้แก่เดอะเวิลด์ซึ่งเอมลินไว้นะครับก็ได้บอกกับทางดายุกโอเมอร์ไปว่าตอนนี้เขานั้นได้รับคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของทางตระกูลโลหิตระดับที่5มาแล้วดายุกโอเมอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นจะเลื่อนขั้นได้ก็ต่อเมื่อพระจันทร์เต็มดวงครั้งถัดไปแต่ว่าเธอนั้นจะต้องไปทำภารกิจอย่างหนึ่งให้แก่เขาก่อนนั่นก็คือตามหาสมาชิกของกลุ่มกุหลาบนิยมซึ่งตอนนี้นั้นซ่อนอยู่ในเมืองแบคุนถ้าเธอทำภารกิจสำเร็จแล้วก็เขานั้นก็จะเลื่อนขั้นให้เองหลังจากที่จัดการกับเหล่าสาวกของลัทธิบูชาดวงจันทร์ได้นะครับใครนั้นก็ได้นั่งเรือครับเตรียมที่จะกลับไปยังอาณาจักร ON ของเขานั่นเองโดยในระหว่างทางนะครับปรากฏว่าเรือที่เขานั่งอยู่นะครับโดนปล้นซึ่งคนที่มาปล้นนะครับนั่นก็คือราชาโจรสลัดเนสโซโลมอนนั่นเองเตรียมที่จะมาปล้นเรือครับของคางไคที่ไคนั้นกำลังโดยสารนั่นเองโดยที่เนสนั้นได้ประกาศออกไปว่าเขานั้นไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายใครขอแค่ส่งทรัพย์สินมาก็พอแล้วแต่ใครนะครับก็ได้ใช้มนต์อำพรางนะครับซึ่งมนต์อำพรางนี้มันก็เป็นความสามารถของจอมอาคมกฤตยาครับที่ได้เพิ่มพลังมาจากนักมายากลนั่นเองซึ่งใครนะครับก็สามารถใช้มนต์อำพรางนะครับสามารถอำพรางเรือทั้งลำได้เลยก่อนที่เขานะครับจะเปลี่ยนเป็นเกอร์มันสเปโร่และพุ่งเข้าไปหาโจรสลัดเนสโซโลมอนโดยที่เขานั้นได้เป่าประกาศตอนลูกเรือนะครับบอกไปว่าเขานั้นอยากจะพบโจรสลัดเนสโซโลมอนหน่อยซึ่งเนสนะครับก็ได้ขอให้ใครนั้นเข้าพบเนสโซโลมอนนะครับก็เลยถามกับใครไปว่าใครนั้นมาที่นี่ทำไมเหรอใครนั้นก็ได้บอกไปว่าเขานั้นจะถามคำถามกับเนสโซโลมอนอยู่2-3 อย่างซึ่งเนสนะครับก็เลยบอกว่าถามมาได้เลยซึ่งคำถามนะครับก็คือว่า แนชนั้นรู้หรือไม่ว่าจักรพรรดิโรเซลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ซึ่งแนชนะครับก็ได้บอกว่าอันที่จริงแล้วครอบครัวของเขานั้นน่ะก็เป็นเพียงแค่คนรับใช้ในวังของจักรพรรดิโรเซลเท่านั้นคิดว่าเหลือว่าคนอย่างเขานั้นจะรู้ว่าจักรพรรดิโรเซลนั้นยังมีชีวิตอยู่ซึ่งโจรสลัดแนชโซโลมอนนะครับอยู่ในระดับที่3ของสายทนายความหรือก็คือนักบวชแห่งความโกลาหลนั่นเองครับผมซึ่งพลังนี้ครับก็สามารถข่มจอมอาคมกฤตยาของทางไคได้อยู่สักพักหนึ่งโดยแนชนะครับก็ยังได้บอกกับไคไปว่าก็แปลกจังเลยนะเธอนั้นเป็นคนที่2ที่มาถามเรื่องนี้กับเขาโดยอีกคนนึงนะครับใครนั้นก็ได้เดาไว้เลยว่าคนที่มาถามอีกคนนึงนั้นก็คือราชินีแห่งความลี้ลับหรือก็คือเบเนเด็กกุสตาฟใช่หรือไม่เนสนั้นก็บอกว่าใช่แล้วใครนะครับก็ได้บอกว่างั้นเขาขอตัวจากไปใครนั้นอยากจะถามเนสไปว่าคุณนั้นอยากจะให้ทำอะไรเป็นการแลกเปลี่ยนหรือไม่เนสนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอช่วยตามหาไพ่แห่งการลบหลู่จักรพรรดิดำให้หน่อยสิหลังจากนั้นเองครับใครนั้นก็ได้จากไปก่อนที่ทานนะครับโจรสลัดแนชโซโลมอนนั้นก็ไม่ทำการปล้นเรือนี้อีกตัดภาพมาที่ขุนพลโจรสลัดนายพลแคทริยานั้นก็ได้รับข้อความตอบกลับจากราชินีแห่งความลี้ลับและบอกไปว่าคนที่มีชื่อว่าชิเอลนั้นแท้จริงแล้วเป็นทายาทของชิเอลลูกชายของจักรพรรดิโรเซลจริงๆด้วยแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางเดเวนดันเต้นะครับซึ่งตอนนี้เขานั้นได้กลับมาถึงแบร์คูนแล้วโดยที่เขาได้พาคนรับใช้คนใหม่มาด้วยนั่นก็คืออูรูนีซึ่งอูรูนีนะครับแท้จริงแล้วก็คือเอนโซผู้ชนะนั่นเองครับที่เขานั้นได้ทำการดัดแปลงหน้าตาไปหลังจากนั้นเองครับใครนั้นก็ได้พาอูรูนีกลับบ้านโดยที่ใครนั้นได้บอกกับพ่อบ้านวอลเทอร์ไปว่าตอนนี้อูรูนีนั้นได้กลายเป็นคนรับใช้คนใหม่ของเขาแล้วและอยากจะให้พ่อบ้านวอลเทอร์นั้นไปทำการตามหาบ้านพักตากอากาศสักหลังหนึ่งเพื่อเขาจะพิจารณาซื้อมันหลังจากนั้นเองครับผมในยามดึกในขณะที่เดเวนดันเต้กำลังนอนอยู่ที่บ้านของเขาที่แบกขุนก็ปรากฏว่าได้มีชายคนหนึ่งนะครับมาพบกับเขาซึ่งคนนี้นะครับได้ทำการแนะนำว่าเขานั้นได้รับเทวะองค์การมาเขานั้นมีชื่อว่าแพคทิกเบรนเป็นคนของคณะพาราดอนวิญญาณซึ่งใครก็งงนี่ครับว่าคณะพาราดอนวิญญาณนี่เป็นศัตรูกับเขาทำไมมาถึงมาหาเขาที่นี่ได้เดเวนดันเต้นะครับก็ค่อยได้ขอให้ทางแพทริกเบรนนั้นช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเขามาให้ฟังหน่อยโดยแพทริกเบรนนะครับได้บอกว่าก่อนหน้านี้นั้นเขาได้รับเทวะองค์การมาซึ่งใครนะครับก็ได้รู้ได้เลยว่าก่อนหน้านี้นั้นเทพีรัตติกานั้นได้ทำการดูดเอาความเป็นเอกะของทางเทพแห่งความตายนั้นออกจากร่างกายของอาซิกทำให้ตอนนี้นั้นเทพแห่งความตายสังเคราะห์นั้นน่าจะถูกควบคุมโดยเทพีรัตติการก็หมายความว่าเทวองค์การที่ทางแพทริกเบนได้รับมานั้นก็อาจจะเป็นเทพีรัตติการที่ใช้นามแฝงของเทพแห่งความตายสังเคราะห์ก็เป็นได้ซึ่งทางแพทริกเบนนะครับก็ได้เล่าไปว่าตอนที่เขานั้นได้เข้าร่วมกับคณะพาราดอนวิญญาณแล้วนะเทพแห่งความตายสังเคราะห์นั้นได้ตื่นขึ้นมาแล้วบ้างซึ่งเป็นผลงานของเหล่านักบุญในอดีตซึ่งตอนนี้คณะพาราดอนวิญญาณนั้นมีเหล่านักบุญ3คนและเทวทูตอีก1คนซึ่งใครนะครับก็ได้บอกว่าไอ้นักบุญที่ว่านี่จะต้องเป็นระดับ3-4ส่วนเทวทูตนี้อาจจะต้องเป็นระดับ1-2ก็เป็นได้ซึ่งใครนะครับก็ได้ถามไปว่าไอ้คนที่เป็นเทวทูตนั้นมีชื่อว่าอะไรแพทริกเบนนะครับก็ได้บอกไปว่าเทวทูตของทางหรือก็คือคนที่อยู่ในระดับ1-2นะครับเทวทูตของทางคณะพาราดอนวิญญาณนั้นเขานั้นมีชื่อว่าเฮเธอร์ซึ่งใครนะครับก็เดาว่านี่น่าจะเป็นนามแฝงอย่างแน่นอนและใครนั้นก็ได้ถามแพทริกเบนไปว่าแพทริกเบนนั้นอยู่ในระดับไหนเบนนั้นก็ได้บอกว่าเขานั้นอยู่ในระดับผู้อมตะหรือก็คือระดับ4ของสายเทพแห่งความตายหลังจากพิจารณาคำพูดของแพทริกเบนนะครับใครนั้นก็เดาได้เลยว่าไม่ได้ว่าบางทีไอ้แพทริกเบนนี้นะอาจจะถูกเป่าหูมาโดยคณะพาราดอนวิญญาณให้เขานั้นกลายเป็นเครื่องสังเวยในการสร้างเทพแห่งความตายสังเคราะห์ก็เป็นได้เพราะดูเหมือนกับว่าชายคนนี้นั้นจะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคณะพาราดอนวิญญาณมากนักแต่ในทางกลับกันเขานั้นได้เลื่อนขั้นไปถึงระดับที่4ก็หมายความว่าคณะพาราดอนวิญญาณนี้ต้องคิดไม่ซื่อกับทางแพทริกเบนอย่างแน่นอนใครนะครับจะได้อนุมานได้เลยว่าชายคนนี้นั้นจะต้องในอนาคตจะต้องเป็นเครื่องสังเวยในการฟื้นคืนชีพแห่งความตายสังเคราะห์แน่นอนท่านั้นใครนะครับจึงคิดจะใช้ประโยชน์จากทางชายคนนี้นะครับให้ใช้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองและใครนะครับก็ได้บอกวิธีการเรียกผู้ส่งสารนะครับให้แก่ทางแพทริกเบนโดยผู้ส่งสารที่ว่าเนี่ยมันต้องใช้คำเรียกของเกอร์มันสเปโร่นั่นเองครับผมทำให้แพทริกเบนนั้นคิดว่าใครนั่นน่ะเป็นเกอร์มันสเปโร่และเกอร์มันสเปโร่นั่นน่ะก็อยู่กับกงสุลแห่งความตายแพทริกเบนนะครับจึงได้ยิ่งเชื่อเขาไปใหญ่ว่าคนนี้นั้นจะต้องเป็นคนที่เทวองค์การประทานมาอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเองครับแพทริกเบนนั้นก็ได้จากไปภาพมาในวันรุ่งขึ้นนะครับใครนั้นก็ได้นำของขวัญนะครับไปให้แก่ออเดรซึ่งของขวัญที่ว่านั่นก็คือจี้ห้อยคอนะครับของทางทวีปใต้นั่นเองที่เขาบูชาเทพแห่งความตายกันนะด้วยหวังว่าจี้ห้อยคอนี้จะช่วยออเดย์ได้ในอนาคตซึ่งใครนั้นก็ได้ไปพบกับออเดย์นะครับในมูลนิธินั่นเองทำให้ไม่เป็นที่สงสัยและคำพูดที่พวกเขาคุยกันนะครับก็ไม่เกี่ยวกับสมาคมไพ่ทาโร่เลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นเองครับใครนั้นก็ได้ขอตัวไปพบกับหมอแอรอนซึ่งตอนนี้ครับคุณหมอแอรอนนั้นได้ให้กำเนิดลูกชายวิลออเซติกแล้วซึ่งที่จริงนะครับเขานั้นมีชื่อว่าวิลเชเชตนั่นเองครับผมใครนะครับได้ซื้อไอศกรีมไปป้อนให้แก่วิลก็ทำให้เด็กทารกนั้นร้องไห้เป็นอย่างมากก่อนที่ใครนะครับจะใช้มนต์บังตาเพื่อที่จะคุยกับวิลออเซติกตัวต่อตัวแล้วก็ขอให้วิลนั้นช่วยพับกระเลียงกระดาษใหม่ให้หน่อยซึ่งใครนะครับในฐานะกึ่งเทพก็รู้สึกกลางกับวิลออสติไปอย่างมากครับก็เลยแบบแกล้งวิลนู่นนี่นั่นทำให้วิลนั้นจะเป็นนะครับที่ต้องพับกระดาษนะครับนกกระเลียงกระดาษอันใหม่ให้แก่ใครเพื่อที่จะให้ติดต่อได้ง่ายขึ้นห หลังจากนั้นเองครับผมใครนั้นก็เลยทำการติดต่อกับทิชชี่นะครับผ่านวิธีการนะครับที่เธอนั้นให้ก่อนหน้านี้พอติดต่อกับทิชชี่ผ่านทางกระจกนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าทิชชี่นั้นได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของใครแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับใครนั้นได้ติดต่อกับทิชชี่ในฐานะนายพลเซนยอร์นั่นเองแต่ตอนนี้ทิชชี่นั้นรู้แล้วว่านายพลเซนยอร์นั้นได้ถูกฆ่าตายโดยเกอร์มันสเปโร่ทำให้ทิชชี่นะครับบอกให้ใครนั้นเผยร่างจริงออกมานั่นก็คือเกอร์มันสเปโร่นั่นเองโดยทิชชี่นั้นได้บอกไปว่าเธอนั้นจะทำการสืบเรื่องของหมอกควันในแบร์คุณนั้นยังไม่ไปถึงไหนเลยต้องขอเวลาอีกสักเดือน2เดือนซึ่งใครนะครับก็ได้ให้เวลาหลังจากนั้นเองครับผมสมาชิกสภาแมทนะครับก็ได้จัดงานเต้นรำยาค่ำคืนขึ้นนะครับโดยที่งานเต้นรำนี้เพื่อจะแสดงถึงความสำเร็จของเดเวนดันเต้ซึ่งเดเวนดันเต้นะครับก็ได้มางานเต้นรำนี้ของทางสมาชิกสภาแมทนั่นเองเดเวนดันเต้นะครับดันไม่เห็นเฮเซลแมทเลยเลยถามสมาชิกสภาแมทนะครับไปว่าเฮเซลตอนนี้ไปอยู่ไหนเหรอสมาชิกสภาแมทนะครับก็เลยบอกไปว่าเฮเซลตอนนี้นะตอนที่ไปเที่ยวบ้านพักต่างอากาศเธอนั้นได้ถูกหนูตัวหนึ่งกัดเข้าไปอ๋อผมขอแก้นิดนึงครับก่อนหน้านี้ผมเคยพากไปว่าอาจารย์ของเฮเซลนั้นได้สิงอยู่ในร่างแมวแต่แท้จริงแล้วเขานั้นได้สิงอยู่ในร่างหนูนะซึ่งเฮเซลครับก็ได้ถูกกัดด้วยหนูตัวหนึ่งและตอนนี้นั้นก็ได้เป็นบาดพยักเขานั้นได้ทำการฉีดยาให้แก่ทางเฮเซลแล้วแต่ว่าตอนนี้เธอนั้นก็เป็นไข้โดยใครนะครับก็ได้คาดเดาว่าหรือว่าหนูที่ว่านั้นอาจจะเป็นอาจารย์ของเฮเซลแต่ว่าอาจารย์ของเฮเซลทำร้ายลูกศิษย์ของตัวเองอย่างนั้นเหรอก็แปลว่าคณะอาจจะอยู่ในสภาวะคุ้มข้างก็เป็นได้ใครนะครับจะได้แอบเข้าไปในห้องของเฮเซลนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับเฮเซลกำลังนั่งพึมพำกับตัวเองว่าทำไมอาจารย์ของเธอนั้นถึงทำเช่นนี้แต่เธอนะครับก็ยังใจดีครับเตรียมที่จะไปทำการเตือนอาจารย์ของเธอนะครับรีบทำการออกจากบ้านโดยเร็วในขณะที่งานเลี้ยงเต้นรำของพ่อเธอกำลังจัดอยู่นั่นเองครับผมเธอนั้นเตรียมที่จะไปยังบ้านพักตากอากาศของเธอเพื่อที่จะทำการเตือนอาจารย์ของเธอว่าอาจจะมีคนมาตามล่าอาจารย์ก็เป็นได้ซึ่งใครนะครับก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขานั้นเตรียมที่จะตามไปซึ่งใครนะครับก็รู้ว่าบ้านของสมาชิกสภาแมทอยู่ที่ไหนครับก็ปรากฏว่าตอนนี้นั้นณบ้านพักตากอากาศของสมาชิกสภาแมทนะครับพวกแม่บ้านนั้นกำลังทำภารกิจในการตามล่าหนูอยู่ซึ่งพวกเธอนั้นก็ตกใจไปอย่างมากว่าทำไมได้มีหนูตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่ผิดปกติเลยซึ่งก็ทำให้เหล่าแม่บ้านนะครับรู้สึกสยองเป็นอย่างมากแต่จังหวะนั้นเองครับผมในขณะที่แม่บ้านนั้นกำลังสยองครับใครนั้นก็ได้ปรากฏตัวในฐานะเกอร์มันสเปโร่เขานะครับได้ทำการต่อสู้กับทางอาจารย์ของเฮเซลซึ่งอาจารย์ของเฮเซลครับอยู่ในระดับที่4ของสายหัวขโมยหรือก็คือปรสิตนั่นเองโดยที่อาจารย์เฮเซลนะครับก็กำลังสิงอยู่ในร่างหนูซึ่งมันนะครับก็ได้ทำการเผยแพร่ปรสิตนั้นไปยังหนูตัวอื่นนะครับเท่าทำการโจมตีใส่เกอร์มันสเปโร่และไม่พอแค่นั้นนะครับความสามารถของสายหัวขโมยนั่นก็คือยังมีความสามารถในการฉกชิงความฝันด้วยนั่นเองครับผมซึ่งความสามารถในการฉกชิงความฝันนี้นะครับก็คือสามารถขโมยความคิดของคู่ต่อสู้ได้แต่ความสามารถนี้ก็ไร้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเกอร์มันสเปโร่ที่มาต่อสู้กับทางอาจารย์ของเฮเซลนั้นแท้จริงแล้วก็คือเอนโซผู้ชนะนั่นเองครับผมที่ได้แปลงร่างเป็นเกอร์มันสเปโร่ถึงแม้ว่าอาจารย์ของเฮเซลนะครับจะทำการขโมยความคิดของทางเกอร์มันสเปโร่ไปครับแต่มันก็ขโมยไม่ได้เพราะว่าคนที่ต่อสู้นั้นก็เป็นเพียงแค่ตุ๊กตาอาถรรพ์เท่านั้นส่วนทางใครตัวจริงนะครับก็ได้ทำการชักเชิดตุ๊กตาอยู่ห่างไกลถึง1กิโลเมตรเลยทีเดียวโดยที่ใครนะครับในฐานะที่ได้เลื่อนขั้นเป็นจอมอาคมกิตติยานี้นั้นเขานั้นสามารถชักเชิดตุ๊กตาได้ถึง50ตัวพร้อมๆกันและยังไม่พอแค่นั้นนะครับเขานั้นได้เข้าใจแก่นแท้ของจอมอาคมกิตติยาแล้วก็คือการเล่นไปตามบทของจอมอาคมกฤตยานั้นแก่นแท้ของมันนั่นก็คือคำว่ากฤตยาที่แปลว่าการใช้เวทมนต์ด้วยเสน่ห์เล้าอารมณ์และเต็มไปด้วยความพิสดารอาถรรพ์โดยใครนะครับก็มีปรสิตในแบบของตัวเองนะครับนั่นก็คือตัวหนอนวิญญาณซึ่งตัวหนอนวิญญาณนี้ก็จะทำการเผยแพร่นะครับไปในร่างของตุ๊กตาอาถรรพ์เพื่อที่จะเผยแพร่ความสามารถของตัวเจ้าของร่างนะครับให้แก่ทางตุ๊กตาอาถรรพ์ได้ซึ่งใครนะครับก็สามารถเอาชนะอาจารย์ของเฮเซลไปได้ครับเนื่องจากว่าเขานั้นเป็นเอนโซผู้ชนะนั่นเองพอเอาชนะเสร็จปุ๊บครับก็ปรากฏว่าอาจารย์ของเฮเซลนั้นได้หนีไปใครนะครับจึงได้ใช้เหรียญในการทำนายครับว่าอาจารย์ของเฮเซลนั้นได้หนีไปไหนซึ่งความสามารถในการทำนายเขานะครับตอนนี้ก็เชี่ยวชาญเป็นอย่างมากก็คือแค่ดีดเหรียญเข้าไปเขานั้นก็เห็นภาพนิมิตแล้วพอรู้นะครับว่าอาจารย์ของเฮเซลนั้นได้หนีไปยังต้นไม้แห่งหนึ่งนะครับเขานั้นจึงได้ตามไปซึ่งอาจารย์เฮเซลก็กำลังสิงอยู่บนต้นไม้นี่เองครับผมพอไปถึงในป่านะครับที่อาจารย์ของเฮเซลนั้นสิงร่างอยู่ในต้นไม้ก็ปรากฏว่าใครนะครับก็ได้พบเจอกับใครคนหนึ่งซึ่งใครคนนี้นะครับก็คือคนที่เขานั้นคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนั่นก็คืออาร์มอนนั่นเองอาร์มอนนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าอาจารย์ของเฮเซลซึ่งใครพอเห็นดังนั้นนะครับก็รีบหนีในทันทีเพราะเขารู้ได้เลยว่าอาจารย์เฮเซลนั้นต้องไม่รอดอย่างแน่นอนและอาร์มอนนะครับก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวของใครเขานั้นจึงได้คาดเดาไปว่าใครกันที่มาแอบส่องเขาซึ่งอาร์มอนก็รู้ครับว่าคือจอมอาคมกฤตยาแต่ว่าอาร์มอนนั้นก็ได้เดาไปว่าอาจจะเป็นสาวกของเทพีรัตติการก็เป็นได้หลังจากนั้นเองครับอาร์มอนนั้นก็ได้ทำการพูดคุยกับทางอาจารย์ของเฮเซลนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเสียสตินั่นเองอาร์มอนนั้นได้บอกไปว่าอาจารย์ของเฮเซลนั้นเป็นสมาชิกของตระกูลยาโคบใช่หรือไม่ซึ่งตระกูลยาโคบนี่นะว่ากันว่าได้ทำการร่วมมือกับตระกูลโซโลอาสเตอร์และตระกูลอื่นๆที่อยู่ในสายหัวขโมยร่วมมือกันจัดตั้งเป็นคณะพาราดอนขึ้นมาซึ่งคณะพาราดอนนี้นั้นเป็นคณะพาราดอนที่จะต่อต้านอาร์มอนโดยเฉพาะและไม่ได้ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเขานั้นทำการขโมยร่างกายของทางตัวของแกแล้วก็ไม่ได้ว่าบางทีเขานั้นอาจจะได้เป็นสมาชิกของทางคณะพาราดอนต่อต้าน อาร์มอนนี้ก็เป็นได้แต่ว่าดูจากทรงแล้วดูเหมือนกับว่าแกนั่นน่ะอาจจะไม่ใช่สมาชิกของคณะพาราดอนนี้ซึ่งทางอาจารย์เฮเซลครับที่มีชื่อว่าฟอร่ายาโคบนี้นั้นเธอนะครับก็เตรียมที่จะทำการขัดขืนอาร์มอนนั่นเองเพราะตอนนี้อาร์มอนนั้นทำการควบคุมเธออยู่แต่อาร์มอนนะครับก็ได้บอกว่ามันนั้นได้สายไปแล้วก่อนที่อาร์มอนนะครับจะทำการจัดการกับทางฟอร่ายาโคบและพอจัดการเองครับก็ปรากฏว่าตัวตนของฟอร่ายาโคบนั้นก็กลายเป็นอาร์มอนไปแล้วโจบอกกับทางเฮเซลนะครับก็ได้วิ่งมาหาทางอาจารย์ของเธอและถามอาจารย์ว่าตอนนี้อาจารย์สบายดีไหมอาจารย์นะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้สบายดีแต่แท้จริงแล้วอาจารย์ของเฮเซลตอนนี้ครับก็คืออาร์มอนนั่นเองและตัดภาพมาที่ไข่ครับหลังจากที่ไข่นั้นได้พบเจอกับอาร์มอนไข่นั้นก็คิดว่าอาร์มอนนั้นจะรู้หรือไม่ว่าใครกันที่เป็นคนสอดส่องแต่ใครนั้นก็คิดว่าอาร์มอนนั้นอาจจะรู้แค่ว่าเป็นจอบอาคมกฤตยาแต่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครหลังจากนั้นเองครับใครนั้นก็ได้ไต่ตองดูให้ดีว่าการที่เขามาพบเจอกับอาร์มอนในครั้งนี้นั้นแปลว่ามันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขานั้นได้นึกถึงกฎแห่งการรวมตัวของวัตถุดิบเวทมนต์นะครับที่ผู้วิเศษสายเดียวกันนั้นจะดึงดูดซึ่งกันและกันอาจารย์ของเฮเซลนั้นก็ใกล้เสียสติมากแล้วก็แปลว่าอาจจะดึงดูดอาร์มอนมาแล้วว่าเจตนารมณ์ของอาจารย์ของเฮเซลนั้นก็เป็นเจตนาร้ายอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วทั้งการหลอกใช้เฮเซลให้ทำการขุดอุโมงค์ใต้ดินรวมไปถึงเรื่องอื่นและใครนั้นก็คิดว่าเหตุไฉนทำไมอาร์มอนนั้นถึงได้มาทำการล่าผู้วิเศษสายเดียวกันมันถือว่าไม่แน่ว่าบางทีอาจจะเป็นเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นของสายหัวขโมยอย่างนั้นหรอใครนะครับจะได้วิงวอนต่อเดอะฟูลครับให้ทำการติดต่อลีโอนาร์ดโดยด่วนซึ่งใครนะครับก็ได้ดึงลีโอนาร์ดเข้ามาประชุมส่วนตัวในโลกเหนือหมอกเทานั่นเองซึ่งใครนะครับก็ได้คุยกับลีโอนาร์ดถึงแผนการที่จะจัดการกับอาร์มอนนั่นเองโดยที่ลีโอนาร์ดนะครับก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงแล้วนะให้ใครนั้นลองภาวนาต่อความลี้ลับดูซึ่งในความหมายของทางลีโอนาร์ดนะครับก็คือให้ภาวนาต่อเดอะฟูลดูเพื่อว่าเดอะฟูลนั้นจะช่วยแต่ว่าทางใครนะครับดันเสือคิดว่าไอ้ความลี้ลับที่ลีโอนาร์ดหมายถึงนะอาจจะเป็นเทพีรัตติการก็เป็นได้แต่ใครนะครับก็ได้บอกไปว่าขอให้ลีโอนาร์ดนั้นช่วยไปปรึกษาเรื่องนี้กับปาเลสโซโลอัสเตอร์หน่อยว่าจะเอายังไงกับอาร์มอนโดยให้ปรึกษาปาเลสประมาณว่าเราจะจัดการกับร่างแยกทั้งหมดของอาร์มอนยังไงเพราะว่าตอนนี้นั้นอาร์มอนไม่แน่ว่าอาจจะเผยแพร่ร่างแยกไปทั่วแบคุนแล้วก็เป็นได้ซึ่งลีโอนาร์ดนะครับก็ได้กลับไปปรึกษากับปาเลสโซโลอัสเตอร์นั้นได้บอกไปว่าใครนั้นได้เล่ามาประมาณว่าเขาจะจัดการกับร่างแยกของอาร์มอนแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงซึ่งพาเลสนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าร่างแยกของอาร์มอนที่มาอยู่แบคุนนี้นะก็ไม่ใช่ร่างจริงอยู่แล้วโดยทั่วไปแล้วอาร์มอนนั้นสามารถสร้างร่างแยกที่เป็นตัวแทนของตัวเองได้1ตัวถ้าเกิดว่าเป็นระดับ1แต่ในความเป็นจริงแล้วอาร์มอนคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกไม่ได้ว่าบางทีร่างแยกของอาร์มอนที่มาแบคุนนี้นะอาจจะอยู่ในระดับที่4และจะทำให้ร่างแยกระดับที่4นั้นคล่องตัวกว่าโดยการสามารถเพื่อที่จะปล่อยปรสิตนั้นไปยังร่างอื่นได้อาเลสครับจะได้ออกอุปแผนประมาณว่าอย่างแรกเลยคือจะต้องไปหาวัตถุปิดประหนึ่งนะครับของสายหัวขโมยมาสักอันหนึ่งหรือไม่ก็คนสายหัวขโมยมาสักอันหนึ่งเพื่อที่จะสร้างกับดักในระหว่างนั้นเผื่อว่าใครนั้นจะสามารถขอความช่วยเหลือจากความลี้ลับได้ตอนนั้นต้องวางแผนให้ดูเป็นธรรมชาติและสมเหตุสมผลซึ่งในระหว่างที่เรานั้นสามารถจัดการกับร่างแยกของอาร์มอนได้แล้วเรานั้นน่ะอย่าปล่อยให้ทางปรสิตนั้นหลั่งไหลเข้าสู่ร่างหลักเพราะฉะนั้นก็เรานั้นอาจจะซวยเรานั้นจะเป็นที่ต้องชิงคุณลักษณะเหนือธรรมชาติหลังจากที่ปรสิตหนึ่งตัวนั้นถูกทำลายมาให้ได้เพื่อที่จะเป็นการลดกำลังของอาร์มอนเองด้วยแต่ว่าพาเลสนั้นก็ได้บอกกับทางเลโอนาร์ดไปว่าให้ทางเลโอนาร์ดนั้นช่วยไปคุยกับใครหน่อยว่าถ้าเกิดว่าปรสิตของทางอาร์มอนที่สามารถกำจัดมาได้แล้วนั้นเขานั้นอยากจะขอมันเลโอนาร์ดนะครับด้วยความสงสัยก็เลยถามกับพาเลสไปประมาณว่าทำไมสายหัวขโมยประเภทปรสิตนั้นมันถึงไม่เข้าสิงพวกแมลงอะไรพวกนี้ล่ะมันสามารถไปไหนมาไหนได้สะดวกและแถมแทรกซึมได้ง่ายอีกด้วยซึ่งพาเลสนะครับก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงแล้วไอ้พวกแมลงหรือสัตว์พวกนี้มันมีอายุสั้นเป็นที่ต้องย้ายร่างอยู่บ่อยๆถ้าเกิดว่าทำได้เช่นนั้นบ่อยๆแล้วก็การเสียสติได้ง่ายและยิ่งไปกว่านั้นการอยู่ในร่างสัตว์นานๆนั้นก็อาจจะทำให้จิตของตัวเองนั้นถูกกลืนกินและกลายเป็นเสมือนสัตว์ตัวนั้นตัดภาพมาที่ออเดรฮอครับตอนนี้ออเดรฮอนะครับได้ถูกเรียกตัวมาโดยสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนั่นเองโดยที่จะพาเธอนะครับไปพบกับผู้บริหารระดับสูงซึ่งผู้บริหารระดับสูงนะครับที่เธอมาพบนั้นก็คือฮาวินแลมเบสหรือก็คือคนที่เดอะเวิลด์นั้นเคยเตือนก่อนหน้านี้ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคดีฆาตกรรมคันลอนนั่นเองครับผมซึ่งออเดรครับก็รู้อยู่แล้วว่าเธอนั้นจะได้มาเจอกับผู้บริหารระดับสูงเธอเลยนะครับขอให้เดอะฟูลนั้นเผยแพร่พลังแห่งความลี้ลับให้แก่เธอเพื่อที่จะป้องกันฮาวินแลมบิสซึ่งพอมาเจอกับฮาวินแลมบิสนะครับที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนั้นฮาวินแลมบิสนะครับก็ได้ใช้พลังข่มเธอเลยในทันทีครับแต่ว่าเธอนั้นก็สามารถรับมือกับพลังนี้ได้ทำให้ฮาวินแลมบิสนั้นประทับใจเป็นอย่างมากและเหมือนกับว่าออเดย์นั้นจะเก่งจริงโดยออเดย์นั้นก็ได้บอกว่าเธอนั้นอยากได้สูตรนั้นยาระดับที่5แต่ฮาวินแลมบิสนั้นก็ได้บอกไว้ว่าหากเธอนั้นสามารถพิสูจน์และทำภารกิจของเขาให้ได้แล้วก็เขานั้นก็จะให้สูตรน้ำยานี้แก่เธอโดยหน้าที่ของออเดย์นะครับก็คือทำการสอดส่องพ่อของเธอเองนะว่าพ่อของเธอนั้นมีทิศทางเกี่ยวกับทางการเมืองในปัจจุบันอย่างไรโดยที่ทางฮาวินแลมบิสนะครับก็รับปากว่าเขานั้นจะไม่ทำร้ายพ่อของออเดย์แต่ออเดย์ก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเขานั้นเคยมีกรณีคดีฆาตกรรมคันลอนก่อนหน้านี้หลังจากนั้นเองครับก็ตัดภาพมาที่สมาคมไพ่ทาโร่ซึ่งทางสมาคมไพ่ทาโร่ดีครับพวกเขานั้นก็ได้ทำการแลกเปลี่ยนกันโดยการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นะครับทางแฮงแมนนั้นก็ได้บอกกับทางเดอะสตาร์ไปว่าเขานั้นไม่มีของวิเศษที่เดอะสตาร์นั้นอยากได้เลยเดอะสตาร์นั้นก็ได้บอกไปว่าเขานั้นเข้าใจ แต่หลังจากนั้นเองครับทางเดอะเวิลด์นั้นก็ได้ทำการเสนอขายนะครับของวิเศษทั้งหมดของเขาในทันทีซึ่งของวิเศษที่เดอะเวิลด์มาทำการเสนอขายเนี่ยครับมีตั้งแต่คาถาวาจามหาสมุทรนะครับซึ่งเป็นคาถาที่เขาสร้างมาจากคุณลักษณะธรรมชาติของผู้ขับขานแห่งท้องทะเลระดับที่5นั่นเองซึ่งคาถานี้ครับก็มีพลังในการเรียกสายฟ้าแต่ว่ามีผลข้างเคียงรุนแรงซึ่งลีโอนานะครับก็ได้บอกว่าแล้วเขานั้นขอกลับไปพิจารณาก่อนว่าจะซื้อคาถานี้ดีหรือไม่เพราะว่าเขานั้นต้องไปปรึกษากับพาเลสก่อนนะครับว่าพาเลสนั้นสามารถรับมือกับผลข้างเคียงนี้ได้หรือไม่และใครนะครับก็ได้ทำการขายของอื่นๆนะครับเช่นถุงลมมือล็อกนะครับที่เขานั้นได้มาซึ่งถุงลมมือล็อกนี่ครับมันนั้นสามารถทำให้ว่ายน้ำได้ซึ่งออเดนนั้นก็ได้ซื้อไปนะครับโดยที่ออเดนนั้นบอกไปว่าแม้ว่าเธอนั้นจะแข็งแกร่งแล้วก็ตามแต่ว่าเธอนั้นว่ายน้ำไม่เป็นและแฮงแมนนั้นก็ได้ซื้อของวิเศษอย่างหนึ่งไปนะครับที่สามารถทำให้รักษาแผลได้และจากนั้นเองครับผมทางเดลิกเบิร์นนั้นก็ได้ทำการพูดคุยนะครับบอกไปว่าวิธีการเลื่อนขั้นเป็นระดับ5ของเขานั้นจะเป็นที่ต้องใช้พิธีกรรมซึ่งพิธีกรรมนี้ครับนั่นก็คือว่าหาความมืดที่บริสุทธิ์ปราศจากอันตรายแล้วก็ฝังตัวเองลงไปในน้ำแข็งแต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่าความมืดบริสุทธิ์ที่ว่านั้นน่ะนครเงินยวงนั้นจะไปหามาจากไหนเนื่องจากว่านครเงินยวงนั้นถ้าเกิดอยู่ในท่ามกลางความมืดแล้วก็จะอาจจะเป็นไปได้2กรณีนั่นก็คือ1หายไปเฉยๆหรือก็คืออาจจะมีสัตว์ประหลาดที่อันตรายโผล่มาซึ่งทางสมาคมนะครับก็ได้พูดกันประมาณว่าเดี๋ยวเขาน่าจะไปหาวิธีการให้ส่วนทางเดอะเวิลด์นะครับก็ได้ทำการพูดคุยกับนายพลคัตติยาบอกว่าเขาน่าจะพบราชินีแห่งความลี้ลับโดยที่นายพลคัตติยานะครับก็ได้บอกไว้ว่าเธอนั้นสามารถติดต่อให้ได้แต่ว่าไม่รับประกันว่าราชินีนั้นจะตอบมาหรือไม่เพราะว่าราชินีก็ไม่ติดต่อเธอมาหลายวันแล้วหลังจากนั้นเองครับผมออเดนนั้นก็ได้พูดไปว่าเธอนั้นน่ะได้พบกับฮาวินลัมบิสซึ่งฮาวินลัมบิสนั้นน่ะเป็นคนของสมาคมเล่นและแปรธาตุทางจิตจริงๆด้วยซึ่งลีโอนาร์ดพอได้ยินชื่อฮาวินลัมบิสนะครับและเป็นคนของสมาคมเล่นและแปรธาตุทางจิตนั้นเขานั้นก็อยากจะนำกำลังนั้นไปจับฮาวินลัมบิสในทันทีแต่พอคิดดูทีเขาเหมือนกับว่าเขานั้นจะทำไม่ได้นะครับแต่พอได้พูดชื่อฮาวินลัมบิสนะครับและสมาคมเล่นและแปรธาตุทางจิตทำให้ซีโอนั้นเอะใจขึ้นมาว่าหรือว่าไม่แน่ว่าบางทีทางเดอะจัสติสนั่นน่ะแท้จริงแล้วอาจจะเป็นออเดฮอก็เป็นได้หลังจากนั้นเองครับผมทางเดอะมูนนั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าเขานั้นสำนึกผิดแล้วเพราะว่าข้อมูลที่เขานั้นได้มานั่นน่ะเป็นข้อมูลที่อันตรายจริงด้วยเพราะว่าปราสาทร้างน่ะมันไว้สำหรับการแข่งขันในการสืบทอดของตระกูลโลหิตเพราะฉะนั้นแล้วก็สิ่งนี้เขาพลาดเองเขาน่าจะคืนเงินค่าข่าวสารนั้นให้แก่ทางพวกเดอะเมจิเชียนซึ่งเดอะเมจิเชียนนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นไม่ถือโทษโกรธอะไรขอแค่คืนค่าข่าวสารมาก็พอแล้วและเอ็มดินไว้นะครับก็ได้บอกไปว่าเขาน่าจะทำการจัดการลงโทษคนของตระกูลโลหิตที่ทำการปล่อยข่าวนี้แก่เขานั่นก็คือไว้เขาเออร์เนสโบยาโดยที่เอ็มลินไว้นะครับได้ไปทำการเตรียมกันกับทางหลวงพ่อยูรับสกี้แห่งวิหารเทพมารดาแห่งแผ่นดินมาแล้วว่าเขาน่าจะทำการล่อเออร์เนสโบยานะครับมาที่วิหารเทพมารดาแห่งแผ่นดินเพื่อที่จะให้ทางเออร์เนสโบยานั้นน่ะเป็นสาวกของลัทธิเทพมารดาแห่งแผ่นดินไปซะเลยซึ่งพอทุกคนได้ยินว่าเอ็มลินไว้นะครับจะทำการสั่งสอนด้วยวิธีนี้นะครับทุกคนก็รู้สึกว่าเอ็มลินไว้นั้นโหดเหี้ยมเป็นอย่างมากพอได้ยินชื่อวิหารเทพมารดาแห่งแผ่นดินกับตระกูลโลหิตนี่เองครับทำให้ลีโอนาร์ดนั้นฟันธงได้เลยว่าไอคนที่เป็นเดอะมูนเนี่ยแท้จริงแล้วก็คือเอ็มลินไว้อย่างแน่นอนซึ่งทุกคนนะครับก็วางแผนกันว่าทุกคนนะครับก็วางแผนว่าจะสั่งสอนกันยังไงดีโดยที่แผนการนะครับจะเป็นประมาณว่าทำให้จะให้ทาง The Judgment นะครับทำการใช้อาคมทิ่มแทงจิตใจนะครับโจมตีไปที่จิตใจของทางเออร์เนสต์โบยาพร้อมกับให้ทาง The Justice นั้นทำการสะกดจิตนั่นเองและยังรวมไปถึงลีโอนาร์ดนะครับบอกไปว่าเขานั้นมีความสามารถในการทำให้เออร์เนสต์โบยานั้นหลับได้ซึ่งก็ใช้ The Justice นะครับทำการสะกดจิตเออร์เนสต์โบยาไปที่ทางวิหารเทพมารดาแห่งแผ่นดินนั่นเองแต่แฮงแมนนะครับก็ได้บอกไว้ว่าไอแผนการนี้เนี่ยมันยังมีช่องโหว่อยู่โดยก่อนหน้านั้นเราจะต้องทำให้มันเนียนๆกว่านี้ก็คือจะให้เออร์เนสต์โบยานั้นอยู่ในความระแวงในความไม่ระแวงนั่นเองโดยจะให้ทางเดอะมูนนั้นทำการจ้างวานเหล่านักสืบนะครับให้เป็นการสืบเสาะข้อมูลของเออร์เนสต์โบยาโดยเขานั้นเกิดความระแวงขึ้นมาว่าใครกันที่เป็นคนติดตามเขาซึ่งแผนการนี้ครับมันก็จะเป็นการสะกดจิตเออร์เนสต์โบยาโดยที่เขานั้นไม่รู้ตัวเลยและหลังจากนั้นเองครับออเดนนั้นก็ได้คิดมาประมาณว่าทำไมแฮงแมนนั้นดูเหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์ของสมาคมไพ่ทาโร่มากนักหรือว่าแฮงแมนนั้นกำลังปรับบทบาทของตัวเองโดยการให้เขานั้นเป็นที่ปรึกษาของสมาคมไพ่ทาโร่เล่นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งกับเดอะเฮอร์มิตและหลังจากนั้นเองครับใครนั้นก็ได้ทำการขอคุยตัวต่อตัวกับลีโอนาร์ดถึงแผนการกำจัดอาร์มอนโดยที่ใครนั้นบอกไปว่าเดี๋ยวเขาน่าจะภาวนาต่อความลี้ลับและขอให้ทางลีโอนาร์ดนั้นช่วยไปหาของวิเศษของสายหัวขโมยมาให้หน่อยซึ่งทางลีโอนาร์ดนะครับก็ได้ในใจว่าแล้วเขาจะไปหามาจากไหนกันแน่วะไอ้ของวิเศษสายหัวขโมยดิหลังจากนั้นเองครับผมพอเลิกสมาคมไพ่ทาโร่แล้วอังคายนะครับก็ได้ภาวนาต่อลัทธิเทพีรัตติการถึงวิธีการกำจัดอาร์มอนโดยขอให้เทพีรัตติการนั้นประทานพลังแห่งความลี้ลับมาเพื่อที่จะให้เขานั้นมีเกราะป้องกันอาร์มอนนั่นเองพอภาวนาเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าได้มีคนหนึ่งนะครับมาหาไข่ที่บ้านซึ่งคนนี้ครับเธอนั้นได้แนะนำตัวเองว่าเธอนั้นมีชื่อว่าแอลิอาน่าข้าท่านแห่งความลี้ลับซึ่งใครนั้นก็ได้รู้จักชื่อคนนี้เป็นอย่างดีครับหัวหน้าอาร์คบิชอปทั้ง13คนตัวเต็งที่จะได้ก้าวเข้าสู่พระศาสนาปาองค์ถัดไปแอลิอาน่าซึ่งไม่แน่ว่าบางทีแอลิอาน่านั้นอาจจะเป็นคนสนิทของเทพีก็เป็นได้ซึ่งแอลิอาน่าครับก็ได้บอกกับไพ่ไปว่าจะให้เธอนั้นช่วยอะไรเพราะว่าเทพีนั้นได้แจ้งแก่เธอว่าคุณนั้นต้องการที่กำจัดร่างแย่ของอาร์มอนซึ่งใครนะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นน่ะขอแค่เกราะป้องกันพลังแห่งความลี้ลับก็พอแล้ว เขานั้นขอแค่กรอบป้องกันแห่งความลี้ลับก็พอแล้วและที่เหลือเขาจัดการเองซึ่งอาริอาน่านะครับที่อยู่ในระดับที่2ก็ได้เผยแพร่พลังนะครับให้แก่ทางไข่เป็นกรอบป้องกันแห่งความลี้ลับนั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกอีกว่าเธอนั้นก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เกาะนี้มันจะช่วยจัดการอาร์มอนได้หรือไม่แต่ว่าก็เอาไปลองดูแล้วกันโดยถ้าหากว่าทำการเผยแพร่พลังเข้าไปเกาะนี้แล้วก็เธอน่าจะโผล่มาในทันทีและหลังจากนั้นเองครับซึ่งอาริอาน่านั้นก็ได้จากไปซึ่งการจากไปของเธอนี่ครับก็เหมือนกับการลบหายไปเลยซึ่งใครนะครับก็ได้เดาไปว่าอาริอาน่านั้นน่ะทำไมมาที่นี่เร็วจังหรือว่าอาริอาน่านั้นอาจจะอยู่ที่แบร์คุณอยู่แล้วและเธอนั้นมาที่นี่ทำไมแล้วผมก็ขอจบพาร์ท1แต่เพียงเท่านี้นะครับแจ้งให้ทราบตอนนี้ Spot World ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer Dungeon Dragon อะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครนั้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป YouTube นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะโดยที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า www.spotworldchannel.com นั่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นี้นะ